บโอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอยากค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 13:33 น.โอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่ากดดันเรายังไม่กดดันกันเองเลยความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆพัฒนาทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลังจากมีชาวเน็ตบางกลุ่มที่สงสัยความสัมพันธ์ของหนุ่มโอบนิธิและสาวปรางกัณรันว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่จะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนจะอะไรกันนักหนาล่าสุดวันที่19กรกฎาคมโอบนิธิวิวัฒนวรางได้มาร่วมงานมิดเยียร์ปีของมิดณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินพร้อมวอนขอชาวเน็ต Facebook อย่าจวกเลยอยากให้เข้าใจความสัมพันธ์ต้องค่อยๆพัฒนาไม่อยากให้ใครมากดดันเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลายคนรอฟังคำว่าแฟนเพิ่งตอบไปคราวที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับก็อย่างที่บอกแหละสงสัยไงอาทิตย์หนึ่งจะพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเลยรอฮะจริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสที่สำคัญหรือยังไม่มีโอกาสไหนที่รู้สึกว่ามันพร้อมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวชาวเน็ต Facebook ก็มาด่าผมอีกเดี๋ยวก็บอกว่าจะอะไรกันนักหนาจะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนก็วันนี้มันยังไม่ได้เป็นฟังแล้วจงเข้าใจตามด้วยนิดนึงว่าบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามากดดันเราคือเรายังไม่กดดันกันเองเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนเราพร้อมเราก็อยากจะบอกเองคือทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนและจริงใจต่อกันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสุขให้กันมากกว่าชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่าจวกเลยใจเย็นใจเย็นคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรผมก็คงอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปช้าๆหรือไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าวันนี้เราอยากจะศึกษาดูใจกันให้แน่นอนก่อนอะไรอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นกันเคาะแล้วสว.สีน้ำเงินส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาบิ๊กเกรียงบุญส่งรองประธานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 18:41 น.มติสว.สีน้ำเงินข้อส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาพร้อมส่งบิ๊กเกรียงชิงรองประธานคนที่1ส่วนบุญส่งชิงรองประธานคนที่2เมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มสว.ในการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าสว.สายสีน้ำเงินจำนวน150คนประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและเตรียมการประชุมวุฒิสภานัดแรกในวันที่23กรกฎาคมนี้พร้อมให้สว.ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่ประชุมสว.สายสีน้ำเงินมีมติเสนอชื่อนายมงคลสุรสัจจากสว.อดีตอธิบดีกรมการปกครองสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เป็นประธานวุฒิสภาขณะที่พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์สว.อดีตผช.ผบ.ทบ.อดีตแม่ทัพภาคที่4เพื่อนร่วมรุ่นวปอ.กับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผท.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลสว.อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ปราบรองแชมป์ยุโรปบีจีปทุมยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มแกร่งถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 22:11 น.
BG ปทุมยูไนเต็ดสร้างความชื่นมื่นให้แฟนบอลชาวไทยเมื่อโชว์ฟอร์มหรูถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด FBVB การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด FBVB เมื่อวันที่21กรกฎาคม The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดแห่งไทยลีกเปิดสนาม BG สเตเดียมเจอกับเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากเยอรมนีรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดเกมนี้ BG ส่งเมลวินลอเรนเซนธีรสินแดงดาชนาธิปสงกรสินลงสนามขณะที่ดอร์ทมุนด์ใช้ยุทธซูฟามูโกโก้คาริมอเดเยมียูเลียนบรานครึ่งแรกนาที14แฟนบอลได้เฮลั่นสนามธีรสินแดงดาแทงบอลขึ้นหน้าให้เมลวินลอเรนเซนหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามโดยที่กองหลังตามไม่ทันก่อนที่ลอเรนเซนจะยิงผ่านนายทวารไม่พลาด BG นำ 1-0 นาที18ดอร์ทมุนด์เกือบตีเสมอยูเลียนบรานหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะปาดต่อให้คาริมอเดเยมียิงแบบโล่งๆแต่ลูกหลุดเสาไปอย่างไม่น่าเชื่อนาที44เมลวินลอเรนเซนรับบอลได้ทางกราบขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางด้วยน้ำหนักสุดเหมาะเมงไปเข้าหัวธีรสินแดงดาโขกเข้าไปอย่างเฉียบขาดจบครึ่งแรก BG นำห่าง 2-0 ครึ่งหลังนาที51ฟรานซ์ร็อกโกแทงบอลทะลุแนวรับให้ยูเลียนเฮดเวอร์หลุดเข้าไปยิงทางด้านขวาของเขตโทษที่สารดอกไม้แก้วโชหนึบเซฟไว้ได้เยี่ยมดอร์ทมุนด์ตีไข่แตกไม่สำเร็จนาที65 BG โอกาสสวนกลับเรียวลาสเฟลไว้พาบอลขึ้นมาแล้วส่งต่อให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเข้าเขตโทษแบบโล่งๆก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงผ่านนายทวารไม่มีเหลือสกอร์จึงกลายเป็น 3-0 นาที88เฟรดดีอัลบาเรสช่วยโอกาสเล่นฟรีคิกเร็วจ่ายทะลุแนวรับให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามไปถึงเขตโทษก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงอัดผ่านเซฟนายทวารเข้าตุงตาข่ายจบเกม BG จึงชนะอย่างขาดลอย 4-0 หลังจากนี้ BG จะลงเตะเกมเปิดฤดูกาลไทยลีกพบสุโขทัย FC วันที่10สิงหาคมส่วนดอร์ทมุนด์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่ออุ่นเครื่องกับเซเรโซโอซาก้าวันที่24กรกฎาคม